สวัสดีค่ะท็อปซิบเบียนหลายคนคงเคยฟังเรื่องราวเรือผีถูกทิ้งร้างสุดลึกลับที่สามารถแล่นไปตามหน้าน้ำต่างๆได้โดยไร้เงาคนขับหรือจู่ๆก็หายวับสายตาไปอย่างปริศนากันใช่ไหมคะแน่นอนว่าสิ่งที่ว่ามาอาจไม่ใช่แค่เรื่องเล่าเสมอไปเพราะเรือผีที่ว่ามีจริงๆแต่จะหลอนระทึกจนขนแขนสแตนด์อัพแค่ไหนเตรียมเครื่องรางให้พร้อมแล้วประทึกใจพร้อมกันเลย MV Wisdom ประเดิมกันด้วยเรื่องราวของเรือผีลึกลับที่เป็นไงมาไงไม่รู้แต่ดันไปเกยตื้นที่บริเวณหาดจูฮูในอินเดียมีสภาพสมบูรณ์แต่เมื่อเข้าไปสำรวจถึงกับอึ้งเพราะเจอแต่ความว่างเปล่าไม่มีทั้งผู้คนสินค้าแม้กระทั่งน้ำมันสักหยดพวกเขาเลยไปสืบหาข้อมูลและทราบว่าเรือน่าจะถูกสร้างขึ้นในช่วงปี1985เพื่อขนส่งสินค้าและอาจเป็นของบริษัทขนส่งจากสิงคโปร์แต่ก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มกันแต่อย่างใดยังไงก็ตามมีข่าวลือว่าชาวบ้านหรือใครก็ตามที่พยายามเข้าใกล้เรือมักจะเจอกับสิ่งลี้ลับทั้งดวงวิญญาณหรือแม้กระทั่งเหตุไม่คาดฝันจากการจมน้ำนอกจากนี้นักสิ่งแวดล้อมยังบอกด้วยว่าหากมีการลากเรือเข้าฝั่งอาจทำให้แหล่งน้ำเป็นพิษจากสารพิษที่ตกค้างได้หรือแม้จะถอดแยกชิ้นส่วนออกก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอื้อซ่าเรียกว่าจะปล่อยไปก็ใช่ที่จะเก็บไว้ก็เดือดร้อนนี่มันเรือต้องสาบชัดๆเลยเลดี้โลวิบอนเรือผีในอิมเมจของใครหลายคนคงเป็นเรือลำใหญ่ๆปกคลุมไปด้วยหมอกควันหรือน้ำแข็งสีขาวๆแล้วก็ค่อยแล่นไปเหมือนผีเคลื่อนที่ใช่ไหมคะแม้ว่าเรือลำนี้จะไม่ใช่สิ่งที่เราพูดถึงแต่เรือผีอิมเมจประมาณนี้มีอยู่จริงนะและนั่นก็คือเรื่องราวของเลดี้โลบิบอนเรือผีที่หายสาบสูญไปจากความแค้นเรื่องก็มีอยู่ว่าชายคนหนึ่งพาภรรยามาฉลองงานแต่งงานบนลำนี้ซึ่งจะล่องจากกรุงลอนดอนมุ่งหน้าไปโปรตุเกสในปี1748แต่เพื่อนของเขากลับอิจฉาและหลงรักเจ้าสาวเลยนำเรือแล่นไปยังกูดวินแซนแทนและสังหารทุกคนด้วยการทำให้เรืออับปางลงหลังจากนั้นมาความสยองก็เกิดขึ้นเมื่อกัปตันเรือลำหนึ่งเล่าว่าเจอเรือปริศนาลำหนึ่งมีเสียงดังมากคล้ายกับมีคนเฉลิมฉลองก่อนจะแล่นเข้ามาใกล้และหายไปโดยเป็นแบบนี้ทุกๆ50ปีแต่เมื่อราวปี1998มีคนลองของไปรอที่หาดทรายแต่ก็ไม่เจออะไรเลยสรุปแล้วที่เขาว่ากันมามันจริงเท็จแค่ไหนไม่มีใครรู้เอาเป็นว่าใครกล้าพอก็ลองไปพิสูจน์ดูนะHMS Erebus และ HMS Terror และนี่ก็คือหนึ่งในเรื่องราวสุดลึกลับที่เล่าต่อกันมาโดยเป็นเคสของเรือแฝดต้องคำสาปคู่หนึ่งย้อนกลับไปในช่วงปี1845เมื่อเรือคู่หู2ลำอย่าง HMS Erebus และ HMS Terror ออกเดินทางจากอังกฤษเพื่อสำรวจแอนตาร์กติกาแต่จู่ๆเรือหลวงลำเริ่ม2ลำก็หายสาบสูญไปสร้างความงุนงงให้กับประชาชนในยุคนั้นไม่น้อยว่าเกิดอะไรขึ้นจนเวลาล่วงเลยไปกว่า170ปีก็มีข่าวการค้นพบขึ้นที่บริเวณใกล้กับเกาะคิงวิลเลียมในแคนาดาสภาพนี้พังยับเปื่อนหน้าขนลุกเชียวนักสำรวจคาดว่าเรือสองลำนี้อาจเกิดการปะทะกันอย่างแรงจากการหลีกเลี่ยงไม่ให้ชนกับภูเขาน้ำแข็งและถูกทิ้งเอาไว้นอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่าพบร่างของลูกเรือที่เสียชีวิตร่วม130นายที่นั่นแถมยังมีเรื่องเล่าวิญญาณหลอนของลูกเรือหากใครเข้าไปใกล้อีกต่างหากเอาเป็นว่าใครกล้าก็เอาเลยนะแอดจะไม่ยุ่ง SS เบชิโมเชื่อหรือไม่ว่าเรือลำหนึ่งสามารถแล่นไปทั่วทั้งอาร์กติกได้โดยไม่มีแม้กระทั่งเชื้อเพลิงหรือลูกเรือแม้แต่คนเดียวนี่คือเรื่องราวของ SS Beshimo เรือผีปริศนาที่ใครได้ยินเป็นต้องหนาวโดยเรื่องมันก็มีอยู่ว่าในช่วงปี1914บริษัทขนส่งของแคนาดานำสินค้าจากอลาสก้ามาขายในยุโรปแต่ระหว่างทางเกิดพายุหิมะทำให้ตัวเรือไปติดอยู่ในน้ำแข็งจนไม่สามารถเดินทางต่อได้กัปตันและลูกเรือในตอนนั้นจึงสละเรือชั่วคราวเพื่อเอาชีวิตรอดโดยคิดว่าหากถึงฤดูร้อนเรือก็จะเป็นอิสระและแล่นกลับได้แต่กลายเป็นว่าถึงเวลาดันหายไปพวกเขาจึงคิดว่ามันอาจจะจมลงไปแล้วแต่อีกไม่กี่วันต่อมาชาวเอสกิโมเห็นว่ามันลอยออกไปเรียบร้อยจนกระทั่งปี1969มีคนพบว่าเรือลำนี้ไปติดอยู่บนน้ำแข็งนอกชายฝั่งอลาสก้าและพอไปสำรวจอีกทีก็หายไปแล้วนี่มันอะไรกันคะคุณผู้ชมเดี๋ยวแวบไปแวบมาว่าแต่หายเก่งแบบนี้อยากรู้จริงๆใครเป็นคนขับเรือกันนะโคเปนเฮเกนเรือสำเภาขนาดใหญ่ที่เราเห็นกันนี้ถือเป็นเรือใบเดินทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อปี1921เลยล่ะใช้สำหรับการฝึกเดินเรือของเหล่ากะลาสีแต่ล่าสุดที่เดินออกจากกรุงบัวโนสไอเรสข้ามแอตแลนติกไปยังออสเตรเลียอยู่ดีๆเรือลำนี้ก็หายไปแบบงงๆจนเวลาผ่านไปหลายปีได้มีการพบซากชิ้นส่วนที่มีชื่อของเรือลำดังกล่าวบริเวณนอกชายฝั่งออสเตรเลียตะวันตกจึงคาดว่าน่าจะปางลงแน่ๆต่อมามีคนเล่าว่าพบเรือลำหนึ่งมีรูปพันสันฐานคล้ายกับซากที่เคยค้นพบแล่นอยู่กลางน้ำแถมพอละสายตาไปแป๊บเดียว
เรือลำดังกล่าวก็หายแวบไปดื้อเอ้าได้ไงล่ะเนี่ยไม่รู้ว่าตาฝาดหรือเรื่องจริงของแบบนี้เอาเป็นว่ายังไงเหล่านักเดินเรือก็ไม่กล้าพิสูจน์กันเท่าไหร่หรอก Endurance หนึ่งในเรือผีสุดโด่งดังแห่งนอร์เวย์ที่ว่ากันว่าหายสาบสูญไปนานกว่า107ปีได้รับการติดตามจนถูกค้นพบอีกครั้งบริเวณทะเลเวสเดลใกล้คาบสมุทรของทวีปแอนตาร์กติกโดยเรื่องราวนี้เริ่มจากเซอร์แชคเคิลตันกับคณะสำรวจไปทำภารกิจด้วยการเดินทางคาบทวีปแอนตาร์กติกแต่ด้วยอุปสรรคต่างๆนานาในขณะเดินทางทำให้เรือลำนี้ไปติดอยู่ในก้อนน้ำแข็งจนไม่สามารถเดินทางต่อได้บรรดาลูกเรือทั้งหมดจึงต้องสละเรือโดยมีผู้กล้ายอมเสี่ยงไปตามหาคนมาช่วยด้วยการล่องเรือขนาดเล็กข้ามทะเลไปยังเกาะเซาท์จอร์เจียที่อยู่ห่างออกไป 1,500 กิโลเมตรและปล่อยให้เรือติดอยู่บนน้ำแข็งเป็นเวลาเกือบปีจนสุดท้ายโชคก็เข้าข้างบรรดาลูกเรือได้รับการช่วยเหลือทั้งหมดแต่น่าเสียดายที่เรือไม่รอดกลายเป็นเรือผีจมอยู่ใต้ทะเลมาจนถึงทุกวันนี้แทน Christmas Tree Shipเรือลูซิมมอนลำนี้ไม่ได้ทำจากต้นสนที่ใช้ในวันคริสต์มาสหรอกนะแต่มีหน้าที่ขนส่งต่างหากโดยเรื่องราวเริ่มจากปี1912กัปตันเฮอร์แมนวางแผนจะแล่นเรืออ้อมตอนบนของคาบสมุทรมิชิแกนไปยังชิคาโกเพื่อส่งมอบต้นไม้ประจำปีดันเกิดเหตุไม่คาดฝันอับปางลงจากพายุขนาดใหญ่พัดเข้าระหว่างทางจนเวลาผ่านไปกว่า60ปีนักประดาน้ำกลุ่มหนึ่งได้บังเอิญพบกับซากเรือผีลำหนึ่งบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือในวิสคอนซินเมื่อปี1971และได้พบซากเรือต้นไม้เป็นจำนวนมากในเรือจึงทำให้รู้ว่าเรือในตำนานที่ว่าคือลำนี้นั่นเองและทุกช่วงปีก่อนช่วงคริสต์มาสกลุ่มนักเดินเรือในชิคาโกนำโดยกะลาสีท้องถิ่นกับหน่วยยามฝั่งสหรัฐจะมีการรวบรวมต้นคริสต์มาสมากกว่า 1,000 ต้นเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้คนในพื้นที่แต่ที่น่าสงสัยคือทำไมต้นไม้อายุกว่า100ปีเหล่านี้ยังดูเขียวสดใสกันอยู่ล่ะคุณคิดว่าเป็นเพราะอะไรลองคอมเมนต์บอกแอดมินหน่อยนะคะวาเลนเซียขณะที่เรือโดยสารขนาดใหญ่ลำนี้กำลังแล่นเลียบชายฝั่งแปซิฟิกจากซานฟรานซิสโกไปยังเมืองวิกตอเรียในบริติชโคลัมเบียแคนาดาและต่อไปยังซีแอตเทิลคลื่นลมที่เงียบสงบอยู่ดีๆก็เปลี่ยนเป็นพายุโหมกระหน่ำพัดเรือเข้าชนแนวปะการังและหินโสโครกจนอับปางลงใกล้กับเกาะแวนคูเวอร์มีเพียงชาย37คนที่รอดชีวิตจากคนในเรือทั้งหมด173คนต่อมาไม่นานเรื่องราวนี้ก็ได้แพร่กระจายออกไปจนมีผู้คนอยากเข้ามาศึกษาเรื่องนี้กันเพียบแต่ขอเตือนด้วยความหวังดีนะเพราะมีการเล่าลือกันว่าใครก็ตามที่มาที่แห่งนี้มักจะได้ยินเสียงโหยหวนลอยตามลมอยู่ตลอดเวลาหรือมีการพบเจอเรือปริศนาแล่นผ่านหน้าแล้วหายไปดื้ออีกด้วยเอาละสิเกิดมาขนาดนี้เรือผีสิงแล้วไหมทุกคน USS Cyclops เรียกว่ายังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้กับเรื่องราวของเรือขนาดใหญ่ที่สุดลำหนึ่งของกองทัพเรือสหรัฐอย่าง USS Cyclops ที่สามารถขนส่งถ่านหินได้มากกว่า 12,000 ตันจนเรียกได้ว่าเป็นเหมืองถ่านหินลอยน้ำแต่ดันหายตัวไปอย่างลึกลับระหว่างการเดินทางระหว่างหมู่เกาะอินเดียตะวันตกไปยังบาลติมอร์พร้อมกับลูกเรือกว่า306คนและแร่ธาตุเต็มเรือทำเอาผู้คนสงสัยไม่น้อยว่าเรือลำใหญ่ขนาดนี้กลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยได้อย่างไรแถมยังไม่มีการพบสัญญาณอะไรเลยแต่ก็มีคนเชื่อมโยงไปว่าบริเวณดังกล่าวนั้นอยู่แถวๆสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาอาจทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าก็ได้แม้จะผ่านไปเป็นร้อยปีแต่ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าปัจจุบันอยู่ที่ไหนโหยผีบังตาหรือเปล่าฟังแล้วก็ขนลุกเลยนะเนี่ยเซบรีน่าเรือสำเภาสัญชาติอังกฤษที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี1873ลำนี้เดิมใช้กับการค้าบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนต่อมาถูกใช้ขนถ่านหินข้ามช่องแคบอังกฤษและครั้งสุดท้ายที่ออกเดินทางจากฟอร์มัตประเทศอังกฤษกลับพบว่ามันลอยไปเกยตื้นที่ชายฝั่งฝรั่งเศสห่างจากปลายทางหลายสิบกิโลเมตรเองทั้งที่มีสินค้าอยู่ครบแต่กลับไม่พบสิ่งมีชีวิตใดๆบนเรือเลยทิ้งไว้เพียงความสงสัยให้กับเหล่าเจ้าหน้าที่ที่ไปพบว่าเป็นอย่างนั้นได้ยังไงบางก็ลือว่าเรือลำนี้อาจพบเจอเรื่องราวประหลาดจนทำให้ผู้คนหายตัวไปและจากการที่พบเรือดำน้ำอยู่ใกล้ๆจึงโยงกันไปว่าบางทีอาจจะถูกเรือดำน้ำโจมตีแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงทำไมถึงอยู่ในสภาพดีล่ะไม่เพียงเท่านั้นมีหลายคนเดาว่าบางทีลูกเรืออาจจะถูกจับมากกว่าเนื่องจากไม่ปรากฏพบร่างของพวกเขาเลยสรุปแล้วพวกเขาหายไปไหนกันนะใครรู้ช่วยบอกที HMS Eurydice เรือผีแห่งกองทัพเรืออังกฤษลำนี้ต้องบอกว่าเบื้องหลังน่ากลัวน่าขนลุกสุดๆโดยวันหนึ่งในปี1876เรือลำดังกล่าวได้เผชิญหน้ากับพายุซึ่งกัปตันก็พยายามเต็มที่สุดท้ายโชคไม่เข้าข้างทำให้เรือพลิกคว่ำและอับปางลงสู่ท้องทะเลใกล้เกาะไว้ในช่องแคบอังกฤษทำให้ลูกเรือทั้งหมด364คนจมน้ำเสียชีวิตแม้ว่าจะพยายามว่ายน้ำเข้าฝั่งโดยมีเพียงเรือ2คนเท่านั้นที่สามารถรอดชีวิตมาได้แม้ว่าจะน่าเศร้าแต่หลังจากนั้นความน่าสะพรึงกลัวก็เริ่มต้นขึ้น
เมื่อมีข่าวว่าในปี1878ขุนนางกลุ่มหนึ่งกำลังนั่งรับประทานอาหารบริเวณชายฝั่งทะเลจู่ๆก็มีเรือปริศนาแล่นมาหาไม่นานเรือลำนั้นก็หายไปทิ้งไว้เพียงความหวาดกลัวของเหล่าขุนนางที่ต่างขนลุกทำตัวไม่ถูกแม้กระทั่งเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดยังทรงเล่าเลยว่าพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นเรือลำดังกล่าวขณะถ่ายทำสารคดีเมื่อปี1998เช่นกันแหมเขียนออกเรื่องนั้นเนี่ย USS Salem นี่คือเรือลาดตระเวนขนาดใหญ่ของกองทัพเรือสหรัฐในทศวรรษที่50ถูกปลดประจำการจนกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญในแมสซาชูเซตส์แต่ใครที่มาเยี่ยมชมคงต้องเตรียมตัวกันสักหน่อยเพราะว่ากันว่าเรือลำนี้มีพลังงานลึกลับอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจนมีฉายาน่ากลัวว่าแม่มดแห่งท้องทะเลจากเรื่องเล่าของผู้คนที่ต่างบอกกันเป็นเสียงเดียวกันว่ามักจะได้ยินเสียงเหมือนมีคนคุยกันในเรืออยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะบริเวณห้องโถงขณะที่บริเวณอื่นก็เคยมีคนเห็นเงาปริศนาแว บไปมาเอาง่ายๆก็คือเรือผีสิงนั่นแหละนับเป็นสถานที่สุดหลอนสำหรับเหล่าวัยรุ่นใจกล้าเป็นอย่างดีใครที่สนใจก็สามารถไปดูได้เลยส่วนแอดน่ะหรอขอตัวก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยาก enjoy top 10 box ที่เต็มไปด้วยขนมญี่ปุ่นแสนอร่อยสั่งซื้อได้ที่ไลน์นี้นะคะบาย